ยาวๆเข้ามาเลยแป๊บนึงค่ะนู่นลากกันยาวเข้ามาจากหน้าโรงซ่อมใหญ่สวัสดีค่ะน้องตันวสินว่าจะมารอ211แต่ยังไม่เห็นมาเลยค่ะวันนี้แล้วก็ที่หัวลำโพงแดดมากในโรงซ่อมลากกันแบบยาวมากเลยวันนี้เราจะเข้ามาดูคีฮา183เขาน่าจะเอาไปเก็บที่โรงจอดมักกะสันแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เขาทำขบวนที่ไปลพบุรีกลับมาก็5 ทุ่มกว่านึกว่าเขาจะยังจอดไว้ที่นี่แต่พอมาแล้วก็ไปแล้วไม่เห็นแล้วตอนนี้ที่อยู่ในชานชาลาที่11มี4528นะคะแล้วก็ในโรงซ่อมใหญ่ในโรงจอดรถดีเซลรางลากกันไปแบบเป็นขบวนยาวๆเลยทั้งหัวรถจากทั้งรถดีเซลรางนู่นค่ะลากกันยาวๆเลยมีทั้งฮิตาชิด้วยลากกันมาจากหน้าโรงจากโรงจอดใหญ่นู่นค่ะอุ้ยนู่นค่ะลากกันอยู่แถวหน้าโรงจอดอะไรนะคะทำไมไม่ใช่คีฮาบนรถไฟด่วนวันไหนน้องธันวสินเมื่อวานเนี้ยเหรอคะเมื่อวานคีฮา183ไปลพบุรีอยู่นะคะเขาขึ้นวิ่งในเขาได้ขึ้นวิ่งในคู่ขนานหรือเปล่าคะเมื่อวานเนี้ยไม่ได้รถไม่ได้เข้าหัวลำโพงค่ะแต่เขาก็น่าจะวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดอยู่นะคะวันนี้211ยังไม่มาตั้งขบวนเลยค่ะนู่นค่ะเห็นไกลๆมาแล้วมาจากสะพานหินค่ะน่าจะเป็นหัวลากน่าจะเป็นอัมสตอมแดดเปรี้ยงๆเลยกำลังลากเข้ามาค่ะกรุงเทพไม่สะพานหิน284
รถนำเที่ยวเนี่ยมันก็